วันนี้ท่านนายกก็รู้สึกเก่งๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ท่านนายกอาจจะเกง่งไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าบรรดาน,นักร้องนี่<ช>ร้องกันไม่เว้นแต่ละวันโอ้โห,โหร้องกันหลายเรื่องหลายราวใช่ไม่ห <ฮะ S 2> วาดไม่ไหวเลยนะฮะอ๋อเป็นห่วงท่านนายกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเก่งจนตัวเกรงหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของคุณเรืองไกลค่ะไปร้องกกตซ้ํานะคะให้สอบนายกแพทองทานลาออกจากกรรมการ20บริษัทผิดหลักกฎหมายหรือไม่ โดยยกกรณีของคุณซาบิดาเนี่ยนะคะขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยว่ามีการเซ็นเอกสารทุกหน้าเรียกประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นด้วยแต่ว่าของกรณีของนายกแพททองทานเนี่ยไม่ได้เซ็นอะไรเลยค่ะก็เลยจี้เอาให้ชัดนะแบบไหนถูกแบบไหนผิดกันแน่ค่ะ วันนี้นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะค่ะยื่นหนังสือถึงประธานกกตขอให้ตรวจสอบการลาออกจากกรรมการบริหารบริษัท20แห่งของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เทียบเคียงกับการลาออกจากบริษัทของนางสาวซาบิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยมหาทไทยด้วยนะคะนายเรืองไกลบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ระบุว่า ห้ามรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีถือหุ้นเกินร้อยละห้าหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดโดยการถือหุ้นร้อยละห้านั้นมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นไปตามพรบ ว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีซึ่งหมายความว่าหากเกินร้อยละ5และอยากจะถืออยู่ก็ต้องไปแจ้งต่อปปชและไปหาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นคนจัดการซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในเว็บไซต์ของปปชเขาก็มีรายละเอียดหลายรายค่ะเช่นกรณีของนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะก็เป็นแบบนี้แต่กรณีนี้เนี่ยนะคะการลาออกจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทท่าสายหนองมะมงจำกัด ของนางสาวซาบิดานั้นจะเห็นได้ว่ามีการเขียนคำขอแล้วก็เซ็นเอกสารโดยนางสาวซาบิดาและนายประพลจบสีไปยื่นขอจดทะเบียนแบบบอจหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับกรณีของนางสาวแพทองทานไม่ได้เซ็นอะไรเลยดังนั้นมีอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยต้องไปดูที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะซึ่งสรุปนะคะก็คือกรณีกรรมการออกเนี่ย ต้องไปจดแจ้งส่วนกรรมการสามารถยื่นหนังสือลาออกตามกฎหมายที่นายทักษิณชินวัตรเคยแก้ไว้เมื่อปี49ค่ะโดยขั้นตอนของการจดทะเบียนเนี่ยทำได้2วิธีคือเมื่อกรรมการลาออกแล้วบริษัทจะต้องประชุม2แบบด้วยกันแบบที่1เนี่ยเรียกประชุมกรรมการบริษัทแบบที่2เรียกประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นซึ่งกรณีนางสาวซาบิดาเรียกประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นวันที่2กันยายนจากนั้น3กันยาย ยนก็มาจดและเซ็นเอกสารแทบทุกหน้าซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยสรุปมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวดกรรมการซึ่งมีอยู่ประมาณ20มาตราดังนั้นเนี่ยนะคะคุณเรืองไกรบอกว่าที่ตนเองเนี่ยจึงต้องมาร้องยำ้ำและขอให้กกตย้อนไปตรวจสอบค่ะกรณีของนางสาวแพรทองทานว่าการยื่นลาออกจากกรรมการนั้นได้จดทะเบียนประชุมกรรมการบริษัท เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและขั้นตอนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุไว้หรือไม่ทั้งนี้เนี่ยในท้ายของเอกสารข้อที่1ก็เขียนเอาไว้ชัดและเขียนคำเตือนว่าผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137มาตรา267 และ268ข้อ2นายทะเบียนอาจจะเพิกถอนการจดทะเบียนถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้จดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ หมายความว่าถ้าการขอจดทะเบียนของนางสาวซาบิดาถูกต้องเทียบกับของนางสาวแพททองทานถูกหรือไม่กกตก็ต้องไปถามนายทะเบียนหุ้นส่วนถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องเพิกถอนและถ้าเพิกถอนวันนี้ความเป็นกรรมการก็ยังอยู่ซึ่งถ้าความเป็นกรรมการยังอยู่ทั้ง20บริษัทก็จะเข้าข่ายเป็นลูกจ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 8 7ฉะนั้นอยู่ที่กกตจะรีบตรวจสอบดําเนินการหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายมีการกําหนดระยะเวลาอยู่วันนี้ตนคิดว่าข้อมูลน่าจะเพียงพอที่กกตจะรีบสรุป ท่านจะตั้งอนุกรรมการหรือกรรมการไต่สวนอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องทําคือการถามไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามสําเนาที่ตนส่งไปก่อนหน้านี้กว่าร้อยหน้าและของนางสาวซาบิดามายืนยันตนว่าของตนครบถ้วนจะตัดแต่งข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ท่านต้องยืนยันตรงนั้นและตรวจสอบต่อไปผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีถ้ามีการแก้ไขหลังจากนั้นนายเรืองไกรบอกว่าการแก้ไขหลังมีข่าวนั่นแสดงว่า ตั้งแต่วันที่เป็นนายก16สิงหาคมจนถึงวันที่แก้ไขถือว่าเป็นกรรมการไปแล้วจะทำอย่างไรเป็นวันเดียวก็ผิดที่ผ่านมามีการประชุมผู้ถือหุ้นมีการประชุมกรรมการหรือไม่ฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยเก่งๆทั้งนั้นมีสอสอเป็นร้อยคนจบกฎหมายก็เยอะนอกจากอภิปรายอวยกันในสภาแล้วไปอ่านกฎหมายบ้าง ตนพูดถึงเฉพาะหมวดกรรมการซึ่งหากกระบวนการจดแจ้งวันที่15สิงหาคมแล้วไปจดแจ้งวันที่19สิงหาคมไม่ชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมายเขาถึงเขียนข้างล่างว่าให้นายทะเบียนเพิกถอนซึ่งหากการตรวจสอบแล้วเท่ากับว่าตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึง23กันยายนเป็นกรรมการอยู่20บริษัท แล้วจะหลุดจากมาตรา187ของรัฐธรรมนูญจะบอกว่าเป็นการยื่นเพิ่มเติมไม่ได้เพราะการยื่นเพิ่มเติมหมายความว่าขาดตกบกพร่องเช่นกรณีนางสาวสาบิดาเซ็นเอกสารคู่กับนายประพลแต่เซ็นอีกช่องหนึ่งแบบนี้ถือเป็นกรณีผิดหลงได้ไม่เป็นสาระไม่แก้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้มีหนังสือเชิญประชุมไม่ได้เป็นไม่ได้ประชุมกรรมการและไม่ได้เซ็นเอกสารใน20บริษัทไม่มีลายเซ็นแพรทองทานเลย แต่นางสาวซาบิดาเซ็นทุกหน้าตรงนี้ต่างหากที่จะถามว่าที่ถูกที่ผิดคืออะไรไปแก้ไขให้ดี คุณเรืองไกลเนี่ยนะคะบอกว่าที่มายื่นเรื่องร้องเรียนตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญนะคะไม่ได้ร้องเพราะว่าปริมาณไม่ได้ร้องทุกวันไม่ได้ร้องเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ร้องเรียนตามสิทธิ์ค่ะและหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญให้ไว้จะผิดจะถูกอย่างไรเนี่ยตนเองก็เคารพความเห็นของ,ององค์กรอิสระของกอกตอของปอปชและของศาลจะไม่นําความเห็นของแต่ละคนที่ให้ตนเองร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเก่ง ก็ไปร้องเองตามสิทธิ์ได้ตนเองไม่ได้รับจ้างไม่ใช่ลูกไล้ที่จะมาบอกว่าให้ผมไปร้องเรียนถ้าทำเนี่ยเท่ากับว่าขาดอิสระรับจ้างร้องดังนั้นคนที่ชอบพูดนะคะให้สำเนียกไว้ด้วยใช้สิทธิ์ของตัวเองและผมเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นค่ะ